สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack True Channel นะครับคุณอยู่ในเกม Resident Evil 2 Remake นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซฟใน West Office นะครับหรือว่า Office ฝั่งตะวันตกนะครับว่ามันเปิดยังไงรหัสอะไรนะครับแล้วก็วิธีการเดินทางไปยังห้องนั้นนะครับสังเกตในแผนที่นะครับเราเดินยาวมาจากห้องโถงนะฮะผ่านห้องที่มีศพเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ Operation Room ที่มีกระจกแตกปีนข้ามมาแล้วเนี่ย West Office จะอยู่ตรงแยกพอดีเลยนะครับในนั้นก็จะมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งนั่นคือห้องที่มีเซฟอยู่ครับจะมีศพเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องนะฮะถ้าคุณเห็นแบบนี้แสดงว่าคุณมาถูกแล้วหันไปทางขวาคุณจะเจอตู้เซฟนะครับส่วนรหัสฟังดีๆจากนี้นะครับผมหมุนไปทางซ้ายที่เลข9หมุนไปทางขวาที่เลข15แล้วหมุนกลับมาทางซ้ายที่เลข7แล้วกดคอนเฟิร์มเพียงเท่านี้เซฟก็จะเปิดออกนะฮะมาดูว่าเราได้อะไรข้างในนะครับจะเป็นฮิปพอชนะครับหรือว่ากระเป๋าเก็บสัมภาระนะครับจากเดิมเรามี8ช่องนะครับจะเพิ่มเป็น10ช่องทันทีเมื่อเราเปิดเซฟอันนี้นะทีนี้กระเป๋าสัมภาระเนี่ยจะมีอีกอันอยู่บนชั้น3นะครับลองขึ้นที่ชั้น3แล้วเข้าไปเอานะฮะจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับระเบิด C4 แล้วก็ทางออกสุดท้ายก่อนจบเดโมนะฮะผมจะเดินไปให้ดูเลยนะฮะทีนี้เนี่ยจาก10ช่องถ้าเก็บอีกใบเนี่ยก็จะเป็น12ช่องทันทีนะครับแล้วก็จะมี C4 ตรงนี้นะฮะจุดสังเกตอยู่ใกล้ๆกันเราลองเก็บมาเลยฮะก็จะเป็น12ช่องทันทีและนี่ก็คือคลิปวิธีการเปิดเซฟนะครับใน Resident Evil 2 Demo นะครับยังไงก็ลองไปทำมาดูฮะเพื่อจะได้ช่องเก็บของที่เยอะขึ้นเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับ Resident Evil 2 Remake วางจำหน่ายวันที่25มกราคมนะครับใครยังไม่ได้สั่งจองก็สั่งจองที่เพจ Hack True Channel ได้เลยนะครับสำหรับบนเวอร์ชั่น Play 4นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ